วัสดีครับเรามาพบกันกับคลิปฟาสามัญออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายการอบรมโดยใช้หลักการของ KASคือในการอบรมแต่ละครั้งของฝ่ายสามัญแน่นอนว่าหลักการพื้นฐานของมันก็คือมันมีการท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจมีการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมแต่ว่าการอบรมของแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็คงต้องมีเป้าหมายย่อยๆของการอบรมแต่ละครั้งด้วยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะตั้งเป้าหมายการอบรมได้อย่างไรในขั้นแรกเลยเนี่ยมันคงต้องคุยกับคนจัดงานก่อนนะครับว่าคนจัดงานเนี่ยเขาต้องการอะไรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมีการมองเป้าหมายของโครงการของเขาขององค์กรของเขาว่าอย่างไรต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมอบรมที่สอดคล้องกับองค์กรกับกลุ่มของเขาเนี่ยอย่างไรบ้างในขั้นที่2ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือยังไงก็ตามฝ่ายสามัญเองก็ต้องฟังจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลักก็คือผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเป้าหมายของการอบรมครั้งนั้นคืออะไรดังนั้นเนี่ยฝ่ายเองนะครับก็จะต้องหาความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้จัดความต้องการของผู้เข้าร่วมแล้วก็ความสามารถของฝ่ายเองด้วยอันนี้เป็นส่วนที่2ในขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องใช้การระดมสมองจากผู้เข้าร่วมนะครับลองฟังดูว่าเขามีความต้องการอะไรบ้างในหัวข้อนี้เนี่ยเขาอยากที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่ออะไรเป็นอะไรเพื่อที่ว่าฝ่ายจะได้มารวบรวมสำหรับกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของการอบรมในครั้งนั้นซึ่งเราต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องไม่ได้แบบทำตามความต้องการของผู้จัดมากจนเกินไปซึ่งบางครั้งผู้จัดเองอาจจะไม่ได้รับรู้ว่าผู้เข้าร่วมเองเนี่ยมีพื้นฐานหรือความต้องการอะไรแบบชัดเจนการฟังจากผู้เข้าร่วมก่อนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากหรือว่าไปอีกทางนึงก็คือกลายเป็นว่าฝ่ายเองเนี่ยมีเนื้อหามาแล้วเตรียมมาแล้วแล้วก็พยายามที่จะยัดเข้าไปในการอบรมครั้งนั้นนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วต้องระมัดระวังว่ามันจะกลายเป็นการกำหนดเนื้อหาหรือว่าเป้าหมายมาจากฝ่ายมากเกินไปซึ่งทำแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการลากวงไปไม่ใช่เป็นทีมเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมกับฝ่ายในขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับจะเป็นขั้นตอนของการพยายามที่จะหาความสมดุลกันระหว่างผู้จัดผู้เข้าร่วมแล้วก็ฝ่ายเองนะครับเพื่อตั้งเป้าหมายของการอบรมในครั้งนั้นเพื่อที่ว่ามันจะกลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนจะพากันไปด้วยกันเป็นทีมเดียวกันที่จะมุ่งไปด้วยกันแต่อาจจะเป็นคนละบทบาทเป็นบทบาทของผู้จัดเป็นบทบาทของฝ่ายและเป็นบทบาทของผู้เข้าร่วมหลังจากที่ได้เป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4ก็คือการพยายามที่จะมาแยกแยะดูนะครับว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันจะสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างมีเป้าหมายย่อยอะไรบ้างซึ่งในตรงนี้เนี่ยแหละครับที่เราจะใช้เครื่องมือ KAS เข้ามาในการช่วยแยกแยะในช่วยจัดหมวดหมู่ในการอบรมครั้งนั้นๆ K ตัวแรกก็คือตัว knowledge นะครับตัวความรู้ตัว A attitude ทัศนคติแล้วก็ skill หรือว่าทักษะนะครับเราจะมาทำความรู้จักตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวความรู้หรือว่า knowledgeความรู้เนี่ยคือการที่เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ส่วนประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรมันเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆอย่างไรตัวความรู้ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวข้อเท็จจริงตัวข้อมูลแนวคิดทฤษฎีหรือว่าหลักการการมีความรู้ว่าสิ่งต่างๆมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีพื้นฐานมาจากอะไรมันจะทำให้เรารู้ว่าเราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำตามๆกันไปโดยไม่ได้มีความรู้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเหมือนการทำตามๆกันไปโดยที่ไม่ได้รู้ที่มาไม่สามารถประยุกต์ต่อยอดได้เหมือนกับสำนวนที่เขาว่าเห็นสองบาทก็คือมันมีเรื่องเล่าว่ามีเนนคนหนึ่งเนี่ยเห็นพระอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องไปทางดวงอาทิตย์ทุกๆวันเนนท่านนั้นก็เลยทำตามทุกๆวันเหมือนกันพอมีคนมาถามก็ตอบไม่ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรตอบได้แต่ว่าเห็นพระอาจารย์ทำนะครับทั้งๆที่พอไปถามพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์บอกว่าการส่องบาตรกับดวงอาทิตย์ก็คือจะได้ดูว่าบาตรนั้นน่ะมันรั่วหรือมันแตกหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับเป็นแค่การตรวจสอบบาตรเท่านั้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการทำตามๆกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆคงต้องกลับมาดูที่ตัวความรู้ด้วยว่ามันประกอบไปด้วยอะไรทำไปเพื่ออะไรและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อที่ว่าเราก็จะใช้ความรู้เนี่ยแหละนะครับเป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดประยุกต์ใช้แล้วก็คิดค้นความรู้ใหม่ๆเองได้ด้วยในอนาคตตัวอย่างของความรู้เช่นทฤษฎีวงจรการศึกษาของประชาชน5ขั้นตอนอย่างนี้เป็นต้นว่าประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมและความเท่าเทียมมีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างแล้วคอนเซปต์หลักๆของมันคืออะไรแนวคิดหลักๆของมันคืออะไรหรือว่าส่วนประกอบของสิ่งต่างๆก็ได้ครับเช่นส่วนประกอบของแกงเขียวหวานประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนต่างๆของการทำงานรณรงค์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตัวที่2คือ A คือ attitude หรือว่าทัศนคติทัศนคติก็คือมุมมองนี่แหละครับมุมมองต่อสิ่งต่างๆว่าเรามองจากมุมไหนซึ่งมันจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราการให้คุณค่าของเราการให้ความสำคัญของเราโยงไปถึงเรื่องแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆในการที่จะทำสิ่งต่างๆในหัวข้อนั้นๆทัศนคติเนี่ยคือสิ่งที่จะมากำหนดคุณภาพของการกระทำต่างๆในหัวข้อนั้นๆถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เราทำอยู่มันก็จะนำไปสู่การที่เรามีแรงจูงใจมากขึ้นเราให้ความสำคัญมากขึ้นเราพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่การอยากที่จะไปอ่านต่ออยากที่ไปศึกษาต่ออยากที่จะไปฝึกฝนต่อตัวอย่างของทัศนคติก็คือการที่เราคุยกันว่าการฟังเนี่ยมีผลอย่างไรต่อกระบวนการกลุ่มเราก็จะได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฟังหรือว่าการเป็นฟ้าเนี่ยสำคัญอย่างไรในกระบวนการสร้างสังคมที่เป็นธรรมประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายหรือว่าแกงเขียวหวานที่ดีเป็นอย่างไรรถยนต์ในอุดมคติเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าแล้วก็ความหมายของเรื่องนี้ที่ไปเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆด้วยส่วนสุดท้ายก็คือตัวสกิลหรือว่าทักษะทักษะคือระดับของความสามารถในการทำสิ่งต่างๆยิ่งเรามีทักษะในเรื่องนั้นมากๆเราก็จะมีความคล่องแคล่วทำได้คล่องขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นทำได้ตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นก็คือพอเรามีความรู้ปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะทดลองลงมือทำสิ่งต่างๆได้เลยเช่นเรารู้ว่าส่วนประกอบของแกงเขียวหวานมีอะไรบ้างรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเราก็จะทดลองลงมือทำได้เลยหลังจากได้ทดลองลงมือทำแล้วเราก็จะเริ่มมีทักษะแล้วว่าอ๋อเราเอาตัวความรู้มาลงมือทำแต่หลังจากนั้นทักษะก็จะเพิ่มพูนไปตามการฝึกฝนของเราการทดลองทำซ้ำของเราการทบทวนว่าทำอะไรได้ดีทำอะไรแล้วต้องปรับปรุงอะไรบ้างมันก็จะก่อให้เกิดเป็นตัวทักษะที่มันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างของทักษะก็เช่นขั้นตอนการทำแกงเขียวหวานทำยังไงเราสามารถที่จะถ่ายทอดตัวความรู้ให้ออกมากลายเป็นขั้นตอนของการทำแกงเขียวหวานได้หรือว่าทักษะการฟังทักษะการถามทักษะการทวนคำพูดเหล่านี้เป็นทักษะที่มันต้องอาศัยตัวความรู้มาก่อนแล้วก็ได้ทดลองทำลงมือทำเราก็จะเกิดเป็นตัวทักษะที่ติดตัวของเราไปเรายิ่งถ้ามีตัวทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาหัวข้อนั้นๆก็จะทำให้เรามีความต้องการที่จะต่อยอดพัฒนาให้เราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆได้ KAS ทั้ง3ส่วนมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกันตัวความรู้เนี่ยนะครับทั้งตัวข้อมูลข้อเท็จจริงแนวคิดทฤษฎีต่างๆจะนำไปสู่การลงมือทำจนเกิดทักษะหรือว่าสามารถที่จะไปปรับมุมมองต่อสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกในสังคมได้อย่างเช่นเราคงจะต้องเรียนรู้ส่วนประกอบของการทำแกงเขียวหวานก่อนตรงนี้เป็นตัวความรู้ถึงจะลงมือทำให้เกิดทักษะได้หรือว่าเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยความเท่าเทียมคืออะไรอะไรที่มันเรียกว่าความเท่าเทียมตัวอย่างมีไหมข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่ในสังคมคืออะไรที่เป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมเราถึงจะได้รู้ว่าอ๋อความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์น้อยลงมันมีความยากลำบากมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่มุมมองที่เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเกิดการลงมือทำเกิดเป็นทักษะที่จะทำงานรณรงค์ที่จะทำงานเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นขอบคุณครับ